สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสวอชลิปกันอีกแล้วเท่าที่ย้อนดูไปนะคะหนสุดท้ายที่สวอชลิปชาแนลเนี่ยนะคะก็เป็นเวลาประมาณปีหนึ่งแล้วนะคะแล้วตอนนั้นคุณพระดิฉันสวอชไปได้ยังไงไม่รู้ตั้งเหมือน16หรือ18สีอะไรสักอย่างอ่ะคือเยอะมากนะคะแล้วรุ่นนั้นเป็นรุ่นที่แบบแมทติดทนด้วยรู้สึกดีใจมากเลยที่รุ่นที่เราจะสวอชกันนะคะเป็นลิปบาล์มรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Chanel นั่นเองค่ะแต่ว่าไม่ใช่ลิปบาล์มธรรมดานะคะ Hush Coco Bomb นะคะเรียกว่าเป็นลิปบาล์มที่มันมากกว่าความเป็นลิปบาล์มขึ้นไปอีกนิดนึงคุณผู้ชมซึ่งไอ้ที่ว่ามากกว่าเนี่ยนะคะมันจะมากกว่าอะไรยังไงเดี๋ยวต้องติดตามชมในคลิปเลยนะคะก่อนจะไปดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะ3อย่างง่ายๆในการซัพพอร์ตช่องของโมเมให้มุมไปมีแรงในการทำคลิปต่อไปนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มันจะช่วยให้คุณไม่พลาดวิดีโอใหม่ด้วยนะคะบางทีมาดูหลังๆแล้วว่าซื้อไม่ทันนะของมันหมดจะบอกให้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าลิปบาล์มแท่งที่แบบสวยงามหรูหรา Hush Coco Bomb จาก Chanel เนี่ยมันน่าสนใจขนาดไหนแล้วก็เป็นมากกว่าลิปบาล์มยังไงค่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วก็สวอชให้ดูทุกสีเลยค่ะหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่เชื่อว่าทุกๆคนนะคะจะต้องมีเยอะมากๆแล้วก็จะต้องใช้กันบ่อยๆนะคะเปรียบเสมือนเป็นหนึ่งในสกินแคร์ไอเทมก็ว่าได้เป็นสกินแคร์ไอเทมที่เราสามารถพกไปไหนมาไหนกับเราด้วยได้นะคะนั่นก็คือลิปบาล์มนั่นเองค่ะเพราะว่าด้วยการใช้ชีวิตของเราทั้งหลายในตอนนี้นะคะมุมมาเชื่อว่าหลายๆคนก็กินกาแฟดื่มชาน้ำผลไม้ชานมไข่มุกอะไรแล้วดื่มน้ำน้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยริมฝีปากแห้งเนี่ยมักจะเป็นปัญหาหลักๆที่มุมมาโดนถามบ่อยๆเวลาตั้ง Q&A ใน Instagram หรือว่าในคอมเมนต์ในคลิปนะคะก็จะมีคนมาถามว่าเฮ้ยพี่ทำยังไงให้แบบริมฝีปากมันไม่แห้งปากไม่แตกนู่นนั่นนี่ใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยมันมักจะมีปัญหาอยู่อย่างนึงว่าถ้าเกิดทาลิปมันเนี่ยแล้วมาทาลิปสติกต่อบางทีสีมันก็ไม่ค่อยติดหรือว่าลิปมันกับลิปสติกไม่เข้ากันสีมันก็ไม่เนียนมันก็ดูไม่สวยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็เลยบางทีต้องเลือกว่าอาจจะบำรุงริมฝีปากหรือว่าจะเอาสีสวยๆซึ่งในความรู้สึกของโมเมอ่ะโมเมรู้สึกว่าทำไมเราต้องเลือกอ่ะสำหรับโมเมเองนะหลังๆมาเนี่ยยิ่งโดยเฉพาะเวลาใส่แมสอ่ะเราก็จะนึกถึงว่าขอทาลิปบาล์มละกันเพราะว่าอย่างน้อยก็คือปากฉันไม่แห้งปากฉันไม่แตกสีไม่สวยก็เออช่างมันก่อนไม่เป็นไรชาแนลเขาก็เหมือนเป็นนักแก้ปัญหาประจำตัวดิฉันเลยค่ะตอนนี้เขาแก้ปัญหาให้บูมไม่ได้แล้วนะคะไม่ต้องเลือกแล้วค่ะระหว่างลิปบาล์มกับลิปสติกนะคะเพราะว่าลิปรุ่นนี้ค่ะที่ชื่อว่า Hush Coco Bomb นะคะเป็นลิปบาล์มที่เมื่อคุณทาซ้ำคุณก็จะได้เอฟเฟคเหมือนคุณทาลิปสติกดิฉันก็คือรู้สึกประทับใจในเขามากจริงๆนะคะถึงได้รับรีวิวสิ่งนี้นะตั้งแต่ได้มาลองก็คือรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันดีอะหลายๆคนก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากับ Hush Coco Bomb นะคะก่อนหน้านี้แล้วเพราะว่าเขาออกมาใน Limited Collection นะคะที่เป็น Collection Spring Summer Makeup เราอาจจะเห็นอันที่มี Eyeshadow ที่แบบสวยๆมีปัดแก้มไฮไลท์ที่สวยมากก็ถ้าเกิดใครซื้อไม่ทันก็เหล่านั้นก็ต้องจักไปนะคะตอนนั้นเนี่ยเป็นตอนที่มุมเมย์ไปซื้อ Hush Coco Bomb มา1สีนะคะแล้วก็ใช้จนแบบกุดไปเลยเพราะว่าเฮ้ยมันเป็นลิปบาล์มที่ดีมากแล้วก็ตอนนั้นก็เครียดว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันเป็น limited edition แล้วมันไม่ทำอีกมันจะเป็นยังไงแล้วเขาจะมีออกมาอีกไหมแล้วยังไงเขาเหมือนได้ยินดิฉันเขาออกสิ่งนี้มาเป็น permanent collection แล้วทำให้เราไม่ต้องเครียดว่าแบบถ้ามันหมดไปแล้วฉันจะไปหาอะไรมาแทนเขาเขาออกมาครบเลยนะคะ7สีด้วยกันหนึ่งในนั้นเป็นแบบลิปบาล์มใสธรรมดานะคะแต่ว่าอีก6สีที่เหลือเนี่ยค่ะคุณผู้ชมถ้าเราทาเขา1 layer เขาก็จะได้สีซอฟต์ๆค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราเลเยอร์เขาเป็น2ชั้น3ชั้นเราก็จะได้เอฟเฟกต์เหมือนว่าเราทาลิปสติกเลยคุณพี่มันเลิศมากจริงเดี๋ยวแน่นอนว่าจะให้ดูสวอชสีแบบเต็มๆนะคะเหมือนที่ได้ดูแวบๆไปตอนต้นนะแต่ว่าขอพูดถึงคุณสมบัติก่อนเพราะว่าพอพูดว่าสิ่งนี้เป็นลิปบาล์มอะค่ะมุมไม่เชื่อว่าหลายๆคนอะก็คงจะแบบถามหาแล้วว่าอะส่วนประกอบที่มันเป็นส่วนบำรุงที่มันเป็นบาล์มที่จะช่วยริมฝีปากของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วมันจะช่วยให้ริมฝีปากของเราเนี่ยนุ่มเนียนไม่แห้งแตกได้จริงหรือเปล่าส่วนผสมหลักที่ให้ความชุ่มชื้นนะคะใน Hush Coco Bomb นะคะก็จะมี Shea Butter หรือว่าถ้าอ่านเป็นภาษาบ้านเราก็คือ Shea Butter นั่นเองนะคะ
ซึ่งเชบัตเตอร์ในสูตรของ Chanel นะคะจะเป็นแว็กซ์จากพืช3ชนิดด้วยกันซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของสิ่งที่ Chanel เรียกว่า Hydra Boost Complex นั่นเองค่ะอันนี้นะคะเขาเป็นเอกลักษณ์พิเศษแล้วก็มีเฉพาะในลิปสติก Couche Coco ทุกรุ่นเลยนะคะเรียกว่าเป็นสิ่งที่จะมีอยู่ในลิปสติกที่จะช่วยทำให้มันลื่นมันเรียบนะคะแล้วก็บำรุงริมฝีปากของเราไม่ให้แห้งด้วยนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งหัวใจของสูตรของ Couche Coco Balm นะคะก็คือ Oleo Active นั่นเองซึ่งเป็นโอเอลนะคะจากผลของต้นมะกอกที่เขาจะมีโอเมก้า9สูงมากๆนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยยังใช้ในส่วนของสารสกัดจากใบที่เต็มไปด้วยโพลีฟีนอลค่ะซึ่งโพลีฟีนอลเนี่ยถือเป็นแอนตี้ออกซิเดนต์นะคะที่จะช่วยให้ริมฝีปากของเราเนี่ยมันดูอิ่มดูเต็มมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็แบบทาลงไปเนี่ยแล้วดูแบบริมฝีปากสวยจูซี่นั่นเองแรงบันดาลใจนะคะที่ทำให้เกิดสีต่างๆของ Couche Coco Balm นะคะก็คือมาจากดอกไม้ในสวนที่ลาโพซ่าค่ะที่เป็นบ้านพักของมัดโมเซลชาแนลนะคะในจังหวัดที่เธอยังมีชีวิตอยู่แล้วก็เหมือนชอบหลบไปพักที่นั่นนะคะเพื่อสร้างสรรค์คอลเลกชันแล้วก็หลีกหนีความจอแจวุ่นวายของเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะคะทางชาแนลเขาก็ได้แรงบันดาลใจจากดอกไม้เหล่านั้นที่มันมีสีหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีชมพูสีโครัลนะคะไปจนถึงสีเบอร์กันด้วยนั่นเองค่ะก็เลยทำให้ Couche Coco Balm นะคะมันมีสีที่ค่อนข้างหลากหลายพูดมาเยอะแล้วค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าแต่ละสีเนี่ยทาออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะมุมไปทาให้ดูทั้งแบบ1ชั้นแล้วก็แบบจัดเต็ม3ชั้นนะคะจะได้เห็นว่าความเป็นลิปบาล์มเบาๆกับความกลายเป็นลิปสติกของนางเนี่ยนะคะออกมาหน้าตาเป็นยังไงบ้างค่ะสำหรับ Couche Coco Balm นะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยมีทั้งหมด7สีด้วยกันคุณผู้ชมแต่ว่าสีแรกนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ทาอยู่แล้วนะคะคือ912 Dreamy White นะคะมันจะเป็นสีแบบขาวๆใสๆแบบนี้ก็คือไม่มีสีนั่นเองแต่ว่ามันจะมีประกายมุกอยู่นิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครจะใช้อันนี้เนี่ยก็สามารถใช้เป็นลิปบาล์มธรรมดาทาทับได้แบบตามความชอบใจเลยมันจะไม่มีสีแต่ว่าให้ความชุ่มชื้นตามคุณสมบัติที่มุมไม่ได้เล่าไปเมื่อกี้นะคะทีนี้เราจะมาทาเบอร์ที่เป็นสีกันบ้างดีกว่านะคะมี6เฉดด้วยกันสีที่มุมจะทาสีแรกนะคะก็คือ914 Natural Charm นั่นเองค่ะชมพูผสมคาราเมลนิดนึงนะคะก็จะมีชมพูนูดๆมีความน้ำตาลนิดๆเนาะเดี๋ยวเราจะทา1ชั้นก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาเพิ่มให้คุณผู้ชมได้เห็นเอฟเฟคนั่นเองว่าตามที่ Chanel เขาบอกว่าถ้าทา2ชั้น3ชั้นเนี่ยสีจะเพิ่มขึ้นเป็นยังไงบ้างค่ะนี่คือ1ชั้นแรกนะคะก็จะดูเป็นเหมือนลิปบาล์มที่มีสีนะแล้วก็ให้ความรู้สึกสบายปากมากๆเลยนะคะแต่ว่าอย่างที่เห็นว่าสีมันชัดขึ้นมาเลยนะมุมจะเว้นระยะนิดนึงนะคะจากการทาชั้นแรกแล้วก็ไปชั้นที่2แล้วก็ชั้นที่3นะคะเพื่อให้มันได้มีโอกาสบำรุงริมฝีปากมุมไปก่อน1แล้วก็2นะคะคือสีมีการเซตตัวแล้วสักนิดนึงนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาทาชั้นที่2กันค่ะนี่ค่ะมันก็เพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะให้กลายเป็นเหมือนว่าเป็นลิปสติกได้แล้วประมาณนึงเลยนะคุณผู้ชมใกล้จะเป็นลิปสติกเนื้อครีมี่ลิปสติกได้เลยอะค่ะแทนที่จะเป็นแค่ลิปบาล์มนะแต่ยังให้ความรู้สึกสบายปากเหมือนทาลิปบาล์มปกตินะคะไม่ได้มีความรู้สึกหนักไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันหนาขึ้นหรืออะไรเลยนะแล้วก็มีความเรียบเนียนมากนะคะคือเหมือนแบบเติมให้ปากเราเนี่ยมันดูจูซี่มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะก็คือจากที่ตอนแรกเนี่ยปากดูแบบอาจจะมีความเหี่ยวๆแห้งๆนิดนึงอะก็ต้องยอมรับนะอันนี้คือทาไปแล้วแบบเฮ้ยตายแล้วมีความเจอขึ้นเบาๆมาดูค่ะว่าถ้าเกิด3ชั้นนะคะสุดทางที่ทาง Chanel เขาแนะนำมาเนี่ยนะคะมันจะเป็นสีประมาณไหนนะคะสำหรับ Couche Coco Balm ค่ะก็ได้เพิ่มมาอีกนะเป็นลิปสติกแล้วเธอฟีลิ่งเป็นเหมือนลิปสติกเนื้อแบบเนื้อกลอสอะเหมือนทาลิปสติกแล้วทากลอสทับอะแต่มันไม่ใช่กลอสแบบกลอสวาวปากยืดอะคุณผู้ชมมันเป็นเท็กเจอร์ที่ดีมากเลยนะจะบอกให้สีนี้อย่างที่บอกไปนะคะ914 Natural Charm ค่ะสีสไตล์นูทรัลนูดๆไปแล้วนะคะมาที่916 Flirty Coral กันบ้างดีกว่านะคะใครที่ชอบสไตล์แบบชมพูส้มๆ มีความหวานไบรท์ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะน่าจะชอบสีนี้ค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าทั้ง1ชั้นและ3ชั้นเป็นยังไงบ้างค่ะท
ัดมาที่918นะคะอันนี้ชื่อว่า My Rose นั่นเองค่ะ My Rose เนี่ยมองไว้ว่าน่าจะมีความชมพูขึ้นมาอีกนะคะจากที่เมื่อกี้เนี่ย Coral มันจะออกส้มๆหน่อยนะคะอันนี้ก็คือน่าจะเป็นสีชมพูกลีบกุหลาบตามชื่อเลยนั่นเองค่ะไปดูกันค่ะ1ชั้นกับ3ชั้นของ My Rose ค่ะถัดจากสีชมพูมานะคะเราก็จะมาต่อกันที่โทนสีแดงค่ะอันนี้คือ920เป็นสีที่ชื่อว่า In Love นั่นเองนะคะคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะว่ามันแดงขึ้นแบบพอสมควรเหมือนกันนะคะเดี๋ยวมาดูซิว่าอันนี้เนี่ยทาออกมาแล้วจะเป็นยังไงบ้างค่ะเข้มขึ้นอีกสักนิดก็แล้วกันนะคะสีนี้คือ922นะคะ Passion Pink นั่นเองค่ะก็จะเป็นสีออกสไตล์แบบชมพูฟิวเจอร์ขึ้นมานิดนึงนะคะก็คือเป็นชมพูสดนะคะเดี๋ยวเรามาลองทาอันนี้กันดู1ชั้นแล้วก็3ชั้นเหมือนเดิมค่ะสีสุดท้ายแล้วนะคะนี่ขนาดทาไปเยอะมากแล้วนะปากยังแบบไม่เบิร์นนะคะแฮปปี้มากๆสีสุดท้ายแล้วนะคะกับ924 Fall For Me ค่ะ924นะคะจะออกเป็นแดงก่ำแล้วเนาะเดี๋ยว1รอบและ3รอบจะต่างกันยังไงไปดูได้ค่ะหลังจากที่ทาแล้วลบทาแล้วลบทาแล้วลบนะคะ7สีไปเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมเรียกว่านี่เป็นการ swatch lip ที่แบบง่ายที่สุดแล้วก็รู้สึกว่าปากฉันไม่ได้เบิร์นหลังจาก swatch lip เลยนะคะเพราะว่าใน Rouge Coco Bomb เนี่ยนะคะความดีมันอยู่ตรงที่มันเป็นลิปบาล์มค่ะคุณผู้ชมต่อให้เช็ดไปหลายรอบนะคะการทากลับลงไปใหม่เนี่ยก็ช่วยให้ปากชุ่มชื้นแล้วก็กลับมาดู juicy ได้เหมือนเดิมเลยนั่นเองนะคะซึ่งเป็นการ swatch lip ที่ชอบมากๆจริงๆนะคะทุกครั้งที่ swatch lip ของ Chanel นะคะก็จะต้องมาขอบอกนิดนึงว่าสีโปรดที่อยากจะชี้เป้าคุณผู้ชมเนี่ยมีสีอะไรเนาะสีแรกก็คงจะเป็นสีที่ทาอยู่นะคะก็คือ916 Flirty Coral นะคะเพราะว่าไวรู้สึกว่ามันเป็นสีที่แบบทาแล้วแบบหน้าสดใสมีหวานๆแบ๊วๆมากยิ่งขึ้นลดอายุนะคะสีนี้ก็คือทาแล้วรู้สึกว่ามัน fresh แล้วก็เข้ากับช่วง Spring Summer ที่กำลังจะมาถึงมากๆเลยนั่นเองค่ะถ้าให้พูดถึงสีกันตายสีกันตายที่แบบแต่งหน้าแน่นอะไรอย่างเงี้ยก็รอดนะคะก็ต้องแน่นอนเลย914 Natural Charm นะคะเพราะว่าสีนี้เนี่ยมีความเป็นลิปนูดลิปนูโตรที่ออกมีความน้ำตาลคาราเมลนิดนึงเพราะฉะนั้นใครที่เป็นคนที่ชอบแต่งตาสไตล์โมเมนต์นะก็คือมีความสโมกกี้หน่อยๆหรือว่าแต่งตาเข้มกว่าวันนี้นะคะก็สามารถที่จะจับคู่กับ914ได้นั่นเองนะคะก็เป็นสีที่เรียกว่าน่าจะใช้ได้บ่อยๆและสุดท้ายนะคะน่าจะเป็นสีที่หลายๆคนจ้องอยู่เพราะว่ามันง่ายนะคะแล้วเข้าได้กับทุกลุคอีกเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะใครที่ชอบแต่งหน้าในสไตล์แบบชมพูชมพูหน่อยนะคะก็จะเป็น918 My Rose นั่นเองค่ะแล้วมุ้งไปก็รู้สึกว่ามันเป็นสีโทนชมพูที่แบบทาง่ายนะคะแล้วก็ไม่ได้ดูชมพูจนเกินไปต่อให้เป็นคนที่สายแบบบอยๆหน่อยทาก็ยังรอดนะคะแล้วก็เป็นสีสุภาพด้วยเมื่อทาขึ้นมาเป็น3ชั้นนะคะก็กลายเป็นลิปสติกสีชมพูที่แบบคลาสสิกสวยแล้วก็ใช้ได้ตลอดเลยค่ะเอาจริงนะคุณผู้ชมพอมันมีแค่7สีอะมุ้งไปคิดว่าคุณมีได้หมดเลยไม่จำเป็นจะต้องรอมุ้งไปเคาะนะคะว่าสีไหนเป็นสีที่คุณควรมีนะคือแค่ลองดูจากสวอชเมื่อกี้แล้วก็ดูซิว่าสีไหนมันเข้าทางคุณมากที่สุดนะคะเป็นสีที่เข้ากับลุคการแต่งหน้าของคุณอะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะเลือกสีนั้นไปใช้ได้เลยสรุปนะคะว่า Rouge Coco Bomb นะคะของ Chanel เนี่ยไลน์นี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของลิปส์ที่มุมไปคิดว่าคุณผู้ชมน่าจะชอบกันแล้วก็คิดว่าน่าจะเอาไปเพิ่มในเมคอัพคอลเลคชันของตัวเองได้ไม่ยากนะคะเพราะว่ามันเป็นชิ้นที่หยิบมาใช้ได้ง่ายๆแล้วก็ใช้ได้ everyday ด้วยลิปสติกบางทีเรายังต้องคิดเยอะนิดนึงนะคะแต่ว่าลิปบาล์มเนี่ยมันใช้ได้บ่อยอะแล้วก็ทาได้เรื่อยๆทั้งวันในแคตตากอรีที่นางประกาศตัวว่านางเป็นลิปบาล์มเนี่ยนางก็เป็นลิปบาล์มที่ดีแล้วพอทาหลายๆชั้นให้กลายเป็นลิปสติกเนี่ยก็เป็นลิปสติกที่เนื้อดีสีดีสีชัดมันเป็นการ cross category ที่ต้องปรบมือให้นั่นเองนะคะเอาล่ะก็หวังว่าคงจะช่วยประกอบการตัดสินใจให้กับคุณผู้ชมได้นะคะสายที่ชอบลิปบาล์มชอบความรู้สึกสบายปากนะคะน่าจะชอบลิปตัวนี้จาก Chanel ค่ะใครที่สนใจนะคะก็ไปกันได้ที่เคาน์เตอร์ของ Chanel ทุกสาขาเลยนั่นเองนะคะรวมถึงช่องทางการช้อปออนไลน์ตอนนี้ Chanel เขาก็มี e-shop แล้วด้วยนะคะสามารถช้อปตรงกันได้เลยค่ะขอให้ enjoy shopping สั้นๆง่ายๆวันนี้แต่เชื่อว่าตกได้หลายคนอยู่นะ
จอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ